การให้เอกชนเช่าที่สาธารณประโยชน์ที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดขอนแก่นจากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติในการทำประชาคมหมู่บ้านนะคะในรายงานบันทึกการประชุมพบว่ามีชื่อของประชาชนบางคนที่ไม่ได้มีตัวตนจริงอยู่ในหมู่บ้านหรืออีกด้านหนึ่งคนที่มีตัวตนจริงกลับไม่ได้ถูกบันทึกลงไปในประชาคมบางส่วนพบว่ามีรายชื่อซ้ำกันค่ะตัวแทนชาวบ้านหนองแต้หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนำหลักฐานบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเรื่องการขอใช้ทางสาธารณประโยชน์และแปลงห้วยเม็กสาธารณประโยชน์เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนภูธรอุบลรัตน์หลังจากตรวจสอบพบว่ามี81รายชื่อที่ระบุว่าเข้าร่วมประชาคมแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยได้เข้าร่วมและบางรายชื่อพบว่าซ้ำกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำประชาคมชาวบ้านหมู่5และหมู่6เช่นนายหนูเดิดเหล่าสะอาดเจ้าของบ้านเลขที่83หมู่6ยืนยันว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมประชาคมแต่มีชาวบ้านคนอื่นถูกสวมชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ของเขาซึ่งบ้านเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงรายชื่อที่พบคือนายสวัยกุมลาซึ่งชาวบ้านให้ข้อมูลว่าอยู่บ้านเลขที่38ปัญหานี่มีนายสวัยคุมมาลามาเอาเลขบ้านผมไปเข้าประชาคมจริงๆเข้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่38 38ครับของผม83ครับอีกหนึ่งตัวอย่างคือรายชื่อลำดับที่8เป็นชื่อของนายคำเกิดชัยศรีไปตรงกับลำดับที่45ซึ่งเป็นชื่อนายคำเกิดเช่นกันและยังพบว่ารายชื่อชาวบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะหมู่6ไม่ได้ระบุบ้านเลขที่ส่วนกรรมการ3คนที่ปรากฏในชื่อกรรมการประชาคมหมู่บ้านไม่พบการลงชื่อเข้าร่วมประชุมขณะที่บางคนยืนยันว่ารายชื่อที่เซ็นในเอกสารแตกต่างจากลายมือของตนเองสมพงษ์สวานี่ผมไม่เคยเขียนตัวบอลฤาษีนะผมเขียนตัวผมเคยเขียนแต่สอด้วยว่าจะผิดสอสละคือเราเห็นแล้วอย่างนั้นคือดูรู้เลยว่าไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เป็นคนเซ็นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเขียนเพราะว่ามันต้องถือคนละโตแล้วก็โตสะกดนี่ก็ผิดข้อสังเกตที่พบเหล่านี้ทำให้ทีมข่าวไทย PBSเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้านหมู่6แต่ผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธที่จะชี้แจงระบุว่าได้ให้รายละเอียดกับอำเภอไปหมดแล้วนายทรงวุฒิสายแก้วรองอธิบดีกรมที่ดินวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามคำสั่งของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุญาตให้บริษัท KTD Property Development จำกัดเช่าที่สาธารณะห้วยเม็กตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเนื้อที่กว่า30ไร่หลังจากปรากฏข่าวว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งคัดค้านการให้เช่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ตรงกับหนังสือราชการที่ส่งถึงกระทรวงมหาดไทยรองอธิบดีกรมที่ดินไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ชี้แจงเพียงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและได้นัดตัวแทนชาวบ้านมาสอบถามกรณีการทำประชาคมหมู่บ้าน